สวัสดีครับมาพบกับติเกนเตอร์นะครับเข้าเกมมาตอนนี้นะครับก็มีอีเวนต์กาชาจริงๆนะแต่เป็นกาชาเกียร์เก่านะครับโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าระยะเวลามันสั้นอยู่นะครับวันศุกร์ถึงแค่วันจันทร์นะครับก่อน10โมงเช้านะฉะนั้นเดี๋ยววันจันทร์10โมงเช้านะครับมาลุ้นกันอีกทีนึงนะว่าจะมีกาชาเรนเจอร์มาหรือเปล่านะครับคืออย่างเดือนนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันเหลือเวลาอีก2สัปดาห์นะครับก็คือจันทร์15ถึง19นะครับแล้วก็จันทร์22ถึง26นะครับมันมีโอกาสนะที่ตัวเกมจะเอากาชาเรนเจอร์นะครับมาลงนะครับคือผมคิดว่าไม่น่าจะเงียบนะคือเกียร์เนี่ยใช้โควต้าไปหมดแล้วนะมาเหลือเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวท่าแสงท่ามืดเก่าๆนะครับหรือว่าตัวอลิสนะครับกับลิงคลัสเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งไหมอันนี้ก็ต้องรอดูนะเหลือเวลาผมว่าไม่น่าจะนิ่งเงียบนะครับก็ต้องรอลุ้นนะเก็บรูบี้เอาไว้ก่อนครับคือถ้าเกิดไม่มาจริงๆเนี่ยมันก็มีรูบี้ไปเปิดโคราโบนะข่าวตอนนี้ยังไม่มีอะไรหลุดออกมานะครับก็รอติดตามกันนิดนึงนะครับโอเคในส่วนของอีเวนต์สเตจพิเศษนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่2แล้วก็จบวันนี้และวันศุกร์นะครับฉะนั้นเนี่ยมาแจ้งเตือนกันนิดนึงนะครับสำหรับภารกิจของสัปดาห์นี้นะก็จะมีกบแดง8ดาวนะครับผมกดรับไปแล้วนะครับอาโซนของขนลุง5ชิ้นนะครับก็กดรับได้ถึงวันนี้เท่านั้นนะก่อน4ทุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ย PVP ช่วงคืนนี้เนี่ยก็น่าจะคึกคักกันสักนิดนึงนะส่วนดาวเคราะห์กบนะครับผมเก็บครบไปแล้วไม่ต้องลุ้นอะไรอีกแล้วนะครบมา3วันแล้วนะเพราะว่า ID 1กับ ID 2เนี่ยผมทีมแต้มกบครบ 100% นะครับก็เก็บได้ไวนะครับฉะนั้นเนี่ยวางแผนได้นะครับสำหรับขนลุง20ขนนะคือมันสามารถกดรับได้ถึงวันที่26เลยนะครับจะวางแผนไปตีขึ้นลีกเอาวันไหนก็ได้นะสำหรับของรางวัลของดาวครอปกบนะส่วนของรางวัลของรายสัปดาห์เนี่ยต้องเก็บภายใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็ต้องกดรับด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดรับกันนะครับโอเค PVP วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องเคลียร์นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องกดรับอีก5ขนลุงนะไปทำคะแนนกันสักนิดนึงนะครับวันนี้ยังเหมือนเคยมีคนถามมาเยอะนะครับว่าปัจจุบันตัวนี้ยังใช้งานได้ดีไหมผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะเพราะว่าเป็นเรนเจอร์กลุ่มตัวป่วนนะครับแล้วก็เสริมทีมด้วยป่วนก็คือมันสร้างซัมมอนออกมาขวางนะครับแล้วก็เสริมทีมคือบัฟต่างๆนะครับเนี่ยบัฟดบสกิลบัฟเคลื่อนที่นะครับเดิมเนี่ยเคยเป็นเรนเจอร์บัฟหน้าป้อมนะปัจจุบันก็ยังบัฟหน้าป้อมอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเคลื่อนจากหน้าป้อมไปไกลมากแล้วเหมือนกับมายะนะครับโดนเนิร์ฟลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยก็จะเคลื่อนที่ออกจากหน้าป้อมไปไกลนิดนึงนะครับแล้วค่อยออกสกิลนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับ PVP โดยการที่หลีกเลี่ยงอลิสสักนิดนึงคือทำคลิปเจออลิสไปแล้วเนี่ยถ้าเจออลิสนะครับกับทีมรอบข้างที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้โหดมากนักก็ตีได้นะครับแต่ถ้าเกิดเจออลิสนะครับรวมกับทีมที่เขามีตัวป่วนเยอะคือผมจะเน้นไปที่ตัวป่วนเลยครับคือตัวป่วนเนี่ยอย่างตัวของบราวตัวตลกทำคลิปให้ดูไปแล้วนะว่าทำไมบรรดาตำนานท็อปๆเนี่ยเขาใช้กันหลายคนนะครับคือตัวป่วนเนี่ยมันจะช่วยให้แบบออกสกิลถี่ยิกมากขึ้นนะคือยิ่งป่วนเยอะก็ยิ่งได้เปรียบเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดต้องไปดูครับคลิปบทสรุปของอลิสนะครับผมว่ามันโหดมากนะคือถามว่าโหดกว่าลิงคลัสไหมการใช้งานก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับตัวลิงคลัสเนี่ยมันจะสร้างซัมมอนนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยออกมาขัดขวางฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบเล่นแนวแบบชอบโนไอเทมอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะเพิ่มคะแนนนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นนะคือป้องกันการพัดแล้วแบบว่าเราไปติดป้อมนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของลิงคลัสนะครับแต่ตัวอลิสเนี่ยสกิลมันแบบโหดมากอ่ะมันแบบรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเป็น0จริงๆเลยนะครับแต่ก็ตามที่บอกนะว่ามันอาจจะไม่ได้ติด 100% ตัวรอบข้างอาจจะไม่ได้ออกสกิลกันทันที 100% นะครับแต่ถ้าเกิดบอทเกรียนมากนะครับมีโอกาสนะคือคลิปอลิสนี่ต้องลองไปดูเลยนะครับอันนี้มาเจอทีมนี้นะครับโอ้โหดูครับนกม่วงคือนกม่วงซัมมอนมันตายง่ายหมดแล้วคือตัวเก่าๆที่เป็นการสร้างซัมมอนเนี่ยตัวเกมเขาเนิร์ฟไปหมดแล้วนะครับคือซัมมอนจะตายไวมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็อาจจะปั่นป่วนขัดขวางได้อยู่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะดูนะครับว่าซัมมอนนะครับพอโดนพัดเนี่ยเขาจะวิ่งติดซัมมอนนกม่วงหรือเปล่านะถ้ามันไม่ตายนะครับ
าจจะดูรอบนี้เขาจะพัดไหมคือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สร้างซัมมอนขึ้นมาปั่นป่วนแล้วก็ช่วยให้เล่น PVP ได้ดีอ่ะเขาไม่พัดนะครับไม่พัดก็โนไอเทมไปเลยนะโนไอเทมก็จะได้คะแนนสูงนะครับแต่ผมเนี่ยเพิ่งแพ้มาคะแนนก็จะไม่เยอะนะครับนี่เพิ่งชนะครั้งแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาทีมตีกันต่อนะครับก็จะตีทีมที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเดี๋ยวมาดูกับทีมนี้คือมีคนถามตัวจูนมาเยอะนะครับเฮ้ยแต่เขามีแบล็คไม่เอาคือมีตัวปั่นป่วนแบบนี้ผมจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับมาดูทีมกลางๆสักนิดนึงทีมนี้ก็แม็กซ์นะครับเกือบทั้งทีมแล้วความสามารถไฮเปอร์นะครับคอมโบโคนี่โคนี่กองเชียร์นะครับแล้วก็ตัวของโคนี่อมาเทสึโอ้น่าจะติดดีอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คอมโบเพิ่มคูดาวเรนเจอร์นะครับบราวเทพซุดนะครับโอ้ทีมนี้ผมว่าผมสู้ไม่ได้เพราะว่าน่าจะโดนติดความสามารถยิกๆเลยนะแต่เดี๋ยวลองดูครับลองดูคือผมเล่นทางยื้อเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเจอพวกทีมประมาณเนี้ยมันจะสู้ยากนะเพราะว่าผมต้องฆ่าเขาให้ตายไวๆนะครับพอฆ่าตายไม่ได้เนี่ยโดนแน่นอนนะครับทั้งเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ความสามารถเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับใครที่เล่นกันใหม่ๆนะหรือเล่นมานานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยการติดของมันเป็นยังไงเนี่ยไปดูคลิปได้เลยครับทดสอบความสามารถไฮเปอร์นะเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นี่แบบติดโหดอ่ะผมว่ามันติดโหดมากจริงๆส่งผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันคือยืมมากๆไม่เป็นผลดีแน่นอนกับทีมผมนะครับแต่ว่าตัวแม็กซ์ของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะละเดี๋ยวดูกันนะครับว่านกบ้วงนะครับแต่มันตายไวแล้วว่าผมเสียดายอยู่อย่างนึงพัดมาพัดมาแล้วนะครับพัดมาแล้วพัดมาแล้วติดนกบ้วงบ้างไหมไม่ติดเลยนกบ้วงไม่อยู่เลยสักตัวโอ้โหแบบนี้ก็ต้องเล่นตามสเต็ปปกตินะครับรอบนี้ต้องใช้ไอเทมครบนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันยังถือว่ากลางๆอยู่นะเวลาเล่นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยงกไอเทมสักเท่าไหร่นะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะยกเว้นว่าบางรอบนะครับคือบางรอบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าศัตรูอาจจะไม่โหดมากแล้วก็ทีมของเราเนี่ยปล่อยตัวออกมาเยอะที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวฮีลเลือดกับตัวบัฟอมตะเนี่ยแหละมันจะช่วยเซฟชีวิตนะครับได้ดีมากก็คือมูนดุริยางนี่แหละจะปั้นแม็กซ์นะครับก็ปั้นกันเลยไม่ได้ห้ามเลยนะเป็นตัวที่ปั้นได้เลยนะครับมาเจอกับทีมนี้ทางคลินะครับโอ้โหมาสู้ครับสู้ผมว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่นะก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของบอทนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ยังไม่เจออลิสเลยนะเดี๋ยวค่อยไปหาดูอลิสกันสักนิดนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือถ้าเกิดมากับทีมแบบครบๆอย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์ตามกลุ่มต่างๆ5กลุ่มเนี่ยถ้ามันมีครบทุกทางมันก็จะแบบว่าโหดมากๆนะคือสู้ยากครับบอกตรงๆเลยคือตัวก๊อปปี้เนี่ยตอนนี้ผมห่วงตัวก๊อปปี้มากกว่าคืออย่างตัวซัมมอนปั่นป่วนหรือว่าสกิลปั่นป่วนนะครับเช่นสตาร์หรือเปลี่ยนร่างเนี่ยผมยังไม่ห่วงเท่าก๊อปปี้นะเพราะว่าก๊อปปี้เนี่ยมันติดไปใช้นานอ่ะแล้วก็เรียกได้ว่าโหดมากนะครับมาเขาลงน้ำแข็งแล้วแบบนี้ผมไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีการพัดออกก่อนนะเพราะว่าเรนเจอร์โดนคลิหนักเลยนะครับวิ่งเข้าไปดันป้อมก่อนโอเคแบบนี้ถือว่ายังเข้าสเต็ปอยู่นะครับนี่ไงบราวจินจิวิ่งมาเป็นขบวนรถไฟแบบนี้ตลอดไม้ไม่แน่ครับเพราะว่าเขาออกมาน้อยแบบนี้ผมดันกลับได้นะครับดันกลับแน่นอนโอเครอดตายครับรอบนี้เรียกได้ว่าการยัดป้อมนะครับแล้วเรนเจอร์เขาหมดเนี่ยถือว่าได้เปรียบนะแต่บางรอบบอทมันคือจะว่าบอทโกงก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่บัฟอมตะนะครับหรือว่าฮีลเลือดอยู่นะครับคือเรนเจอร์เนี่ยเลือดมันก็จะไม่เสียเยอะนะครับพอเลือดมันไม่เสียเยอะเนี่ยเวลาเราไปยัดเขาคาป้อมเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ตายนะโดยเฉพาะคนที่ยูสูงสูงครับการอัปเกรดเยอะๆเนี่ยมีผลนะเรนเจอร์มันจะตายช้าลงนะครับแต่ว่าบางช่วงที่บอดอ่อนๆเนี่ยยู99ก็ตายได้อยู่ครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีๆนะโอเครอบนี้รอดได้นะครับบราวจินจิวิ่งกระฉูดมาแต่ว่ามาแค่นี้ก็ดันกลับได้นะครับ
โอเคผ่านไปอ่ะเดี๋ยวไปหาอลิสกันสักนิดหนึ่งคือเข็ดแล้วนะคลิปที่แล้วนะครับอุตส่าห์เก็บวินมาได้14วินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหาอลิสดูสัก2รอบนะครับทีมนี้บราโยมี2ตัวก็ค่อนข้างจะโหดอยู่ไม่น้อยนะครับน้องคนนี้ก็เล่นมานานอยู่เหมือนกันนะเห็นอยู่นะครับอลิสไม่ค่อยจะมีเลยนะครับคือถ้าเกิดเจออลิสเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่กับทีมที่ค่อนข้างจะครบทางนะครับวันนี้หาไม่เจอเลยเมื่อวานเจอยิกๆเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ไหวนะครับนี่ก็มาสเตอร์2แล้วนะมาสเตอร์2อ่ะแต่ไม่มีจริงๆเลยใช่ไหมนะครับโอเคมาตีกับทีมนี้ดีกว่าแม็กซ์ทั้งทีมนะครับแต่ว่ามีตัวที่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับก็คือเจ้าซารี่นะครับนี่ซารี่ตะบองเพชรนะที่มีความสามารถไฮเปอร์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวบัฟตีมูเขาไม่มีตัวตีมูก็ต้องใช้ตัวของบราวขี้เกียจนะครับแล้วก็มีทนายกับตัวของมายะนะครับใช้ไฮเปอร์เลยอันนี้คือตังที่บอกนะบางคนเนี่ยเขาทำร่างตามสีที่ชอบนะครับเช่นอัลตร้ามันทั้งทีมเลยหรือไฮเปอร์มันทั้งทีมเลยนะบางคนเขาไม่ได้มองนะครับว่าสกิลจะใช้ค่าลดลงหรือเปล่านะครับเสียผลประโยชน์ไปเยอะไหมนะครับหรือว่าจะทำให้เรนเจอร์เนี่ยอ่อนแอลงหรือเปล่าเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้ไฮเปอร์อย่างเดียวบางตัวเนี่ยใช้แค่อัลตร้าก็พอบางตัวก็ใช้ได้ทั้ง2ล่างเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียประมาณนี้นะครับมาดูกันครับคือมีบางคนแบบยังบอกอยู่เลยว่าตัวซารี่ตะบองเพชรเก่งมากควรจะปั้นแม็กซ์นะครับคือผมว่ามันมีดีแค่ความสามารถไฮเปอร์นะครับเพิ่มคูลดาวน์สกิลฝั่งศัตรูผมทำคลิปให้ดูแล้วนะควรจะต้องไปดูนะครับว่าการติดของมันเนี่ยเป็นยังไงผมเลยมองว่ายังไม่จัดสักเท่าไหร่นะครับคือเจออลิสเข้าไปเนี่ยร้องเจี๊ยกเลยครับบอกเลยนะว่าสกิลเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเลยพัดมาก็พัดกลับนะครับสังเกตได้เลยครับว่านกม่วงเนี่ยไม่ค่อยอยู่นะสงสัยจะบินหนีไปกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นซัมมอนที่โดนเนิร์ฟนะครับพลังไปเยอะมากๆแล้วนะรอบนี้ชนะสบายๆถ้าเกิดเจอบอทที่แบบว่าพัดก่อนมาแบบนี้คือยื้อไปนิดนึงแล้วไม่ไหวพัดก่อนเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะนะครับฉะนั้นน้องๆไปดูคลิปฝึกการตัดทีมนะครับแล้วก็เล่นแนวยื้อก่อนยื้อไม่ไหวค่อยพัดนะครับแล้วค่อยไปเล่นเทคนิคนะครับในการใช้ไอเทมแก้ทางนะครับหรือว่าอาจจะใช้สกิลของเรนเจอร์ขัดขวางพายุอะไรประมาณนี้เพราะว่าหลักๆเนี่ย2 อย่างนะครับพายุกับน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ทำร้ายเราได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวขอหาอริสละกันนะไม่รู้ว่าจะได้เจอไหมนะครับคือเมื่อกี้เห็นชัดเลยนะว่าการที่เราเนี่ยไปเจอทีมแม็กซ์ครับทั้งทีมเลยแต่ว่าตัวที่เขาปั้นเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายอะไรเลยเนี่ยถ้าเกิดบอทบังคับปกตินะครับคือมันก็ชนะไม่ยากนะมันไม่เหมือนตัวที่มันพิเศษนะครับคือตัวพิเศษเนี่ยปั้นขึ้นมาแล้วแบบว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับคือแบบว่าบอทค่อนข้างจะช่วยเกรียนได้เยอะนะครับอย่างอลิสนี่วันนี้เขาไม่เอามาให้เราแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือแพ้ไปหนักๆ2รอบเลยนะครับคงจะไม่เจอแล้วมั้งคืออลิสคงจะขึ้นไปอยู่แบบต้นมาส2ขึ้นมาส1กันหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหคือเป็นตัวที่แบบว่าผมเข็ดแล้วนะเนี่ยถ้าอย่างทีมอย่างเงี้ยคือมันเป็นทีมที่แบบว่าสู้สบายมากในลีกประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาก็ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยคือมีลีน่าก็จริงนะครับแต่ตัวเดียวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ละไม่เล่นแล้วกันนะผมคิดว่านะคือไม่ได้ดูถูกนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับคือทีมเริ่มวนละทีมเริ่มวนแล้วนะครับคือคะแนนมันกระจุกอยู่แค่นี้แล้วอย่างทีมนี้นะครับ6ตัวก็ถือว่าเป็น6ตัวที่เปราะบางนะครับมีมูลดูยางตัวเดียวนะที่ไม่ค่อยเปราะนะครับก็น่าจะชนะไม่ยากแต่ว่ามีทนายผมไปเล่นนะไม่อยากจัดการทนายนะครับคือเราใช้อยู่นะเดี๋ยวขอหาอีกสักนิดนึงนะครับทิ้งทวนกันนะครับรอบนี้มีลิงคลัสนะครับเมื่อกี้ชื่ออะไรเนี่ยโอเคเจอจนได้แต่เป็นคนไทยเนี่ยผมขออนุญาตตีแล้วกันจริงๆคนนี้เนี่ยผมเจอบ่อยนะแล้วก็ไม่ค่อยจะตีนะครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับรอบนี้ผมอาจจะแพ้อีกก็ได้นะเพราะว่ามีอลิสครับกับตัวก๊อปปี้
มันก็จากก๊อปปี้ถี่นะครับรวมกับบราวตัวตลกด้วยมันจะเปลี่ยนร่างยิกๆไหมแต่ว่าอลิสนะครับเวล140เท่านั้นนะอลิสเวล140เนี่ยก็ถ้าเราเก็บได้นะครับเพราะว่ามันยืนกลุ่มหน้านะถ้ามันตายก็ถือว่าเราก็ช่วยกำจัดนะครับตัวป่วนแบบโหดๆเหลือเกินคือป่วนในเรื่องของสกิลนะจริงๆกลุ่มอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในกลุ่ม5นะครับก็คือตัวบัฟเสริมทีมนะครับบอดไม่ออกมาแบบนี้สบายใจเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีตัวดีจัดเอาไว้ดีแต่บอดไม่ยอมปล่อยตัวออกมาเนี่ยเราก็อาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเอาออกมาแล้วครับบัฟครั้งที่1บัฟครั้งที่1แล้วนะครับบัฟครั้งที่2บัฟครั้งที่2มาอีกมั้ยโอเคเงียบละคือตามที่บอกนะครับว่ามันก็อาจจะไม่ได้บัฟโหดๆทุกรอบเสมอไปก็จะมีบางรอบเท่านั้นแหละที่บัฟแล้วเกรียนมากเงียบแล้วนะครับไม่มีระบำติกิแล้วก็สบายใจได้อยู่นะอันนี้สตันครับโอเคสตันนี่จะยิงอะไรมาสักอย่างบัฟแล้วติกิมา1รอบแล้วนะครับแล้วก็สตันเอามานกม่วงนี่ผมเอาไปขวางนี่อยู่นะโอ้โหติกิอีกแล้วติกิแล้วแบบว่าข้างหน้าตายเกลี้ยงเลยโอ้โหอะไรวะโหดเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็ไม่พัดเราด้วยนะโอ้โหข้างหน้าผมไปหมดละรอบนี้แย่แล้วครับเนี่ยคือเป็นลักษณะของบอทที่ยื้อเลยนะครับคือทีมเราก็แบบเยอะนะครับโอ้โหไม่ไหวละกลุ่มเขาแบบเยอะมากครับพัดมาพัดกลับแบบนี้สเต็ปนี้เลยอันนี้บั๊กนะบั๊กนะครับมันตายไปแล้วนะคือตัวที่มีความสามารถบังคับนะครับความสามารถบังคับเนี่ยให้ใช้สกิลหนึ่งอย่างเมื่อตายเนี่ยมันจะมีบั๊กแบบนี้เยอะนะครับคือตายไปแล้วตัวมันก็ยังยืนนิ่งนะครับโอ้โหเนี่ยดูครับบอทนี่โหดมากรอบนี้ไม่ไหวจริงๆนะคือปล่อยให้อลิสออกมานะครับแล้วก็พอบั๊กกลุ่มเห็นเลยครับว่าก๊อปปี้ขึ้นมาเป็นฝูงเลยนะทำอะไรไม่ได้จริงครับวิธีการเดียวหนีครับอันนี้คือคลิปนี้ผมมายืนยันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าการเจออลิสครับกับตัวก๊อปปี้แล้วก็ตัวป่วนเนี่ยต้องระวังเอาไว้ให้ดีหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับคือสู้ไม่ได้จริงๆนะใครบอกว่าอลิสกากไม่เก่งนะครับลองขึ้นมาอยู่บนหลีกแถวนี้ดูนะแล้วจะรู้เลยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันโหดจริงๆนะครับเขาใส่เกียร์เน้นถึกนะครับเพราะว่าต้องการให้มันเนี่ยยืนบัฟนานๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็มาให้ดูแล้วนะว่าเตอแบบนี้นะครับไม่ไหวนะคือตัวรอบข้างเขาเก่งก็จริงแต่ผมเนี่ยสามารถสู้ได้แต่พอมีตัวบัฟช่วยทีมนะครับโอ้โหมันก็แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบกันดูประมาณนี้นะครับว่าถ้าเกิดขึ้นมาอยู่ในลีกแถวๆนี้เนี่ยเจออลิสกับตัวก๊อปปี้นะผมว่าหลีกเลี่ยงเอาไว้ก่อนจะดีกว่านะครับทำให้ดู2คลิปแล้วว่าแพ้นะครับสู้ไม่ได้ผมก็สู้ไม่ได้ต้องเลี่ยงนะครับไปเจอกับทีมอื่นๆเนี่ยเริ่มจะสู้ได้แล้วแต่เจออลิสกับตัวก๊อปปี้เนี่ยไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าฆ่าไม่ตายสักทีนึงเลยนะโอเควันนี้ก็มาประมาณนี้นะครับรอวันจันทร์นะครับ10โมงน่าจะมีกาชาเรนเจอร์มาใหม่นะครับก็เก็บรูบี้กันเอาไว้ต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปกันครับสวัสดีครับ